จีบคอลเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย มีคลิปที่เราเปิดไปใช่ไหมฮะมีคนแชร์เยอะแล้วมีคนก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็นซีรีส์ว่าใหญ่ตัวร้ายกับนายคอลเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์เนี่ยเพชรเจ้าของคลิปนำบอกเลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบเตาะๆหนุ่มๆอยู่แล้วหลังจากที่วางสายไปก็ได้มีการให้เบอร์กันด้วยนะกับคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละฝ่ายชายก็บอกว่าจะโทรมาหลังเลิกงานก็โทรมาจริงๆแล้วผู้ชายก็หมั่นโทรหาเขาเช้าเย็นตื่นหรือยังจ้าวันนี้นะโทรจริงๆหยอกความหวังต่อศึกษากันต่อคุยกันไปก่อนยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์แหละแล้วก็แข่งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยทำงานที่ไทยเนี่ยแหละไม่ได้ไปอยู่ตะเข็บชายแดนแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนล่าสุดมีคลิปภาค2อัปเดตครับคลิปล่าสุดเนี่ยเป็นพ่อหนุ่มคอลเซ็นเตอร์โทรมาฮะลองฟังดูฮะสวัสดีครับสวัสดีครับดังเฉยอะติ๊กต๊อกอะตกใจมากเลยเราต้องสานสัมพันธ์กันต่อนะเพื่อคอนเทนต์ของเราโอเคครับกินข้าวยังยังไม่กินเลยอะไม่อยู่อะแล้วแม่ให้มีหวานใจยังแม่มีหวานใจแล้วแต่ยังมีชอบมากเราต้องสานสัมพันธ์กันต่อนะเพื่อคอนเทนต์ของเราแล้วคนติดตามนางเยอะจริงๆบางคนบอกว่าเรื่องนี้ก็สนุกดีนะแต่บางคนก็พอเม้นว่าเจ้าของคลิปเนี่ยไม่กลัวหรอเรื่องนี้ไม่กลัวหรอเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขารู้ข้อมูลคุณหมดเลยนะคุณแชร์ในทิกตอกเขาเห็นหน้าเห็นตาคุณนะแถมยังคุยตอบประหนึ่งว่าเป็นคู่จิ้นทำคอนเทนต์เซอร์วิสแฟนคลับอีกด้วยอย่าลืมนะครับว่าปลายสายเนี่ยเขาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเกี่ยวกับเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาให้เตือนกันอีกนิดนะคุณน็อตครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันงงไปแล้วเนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลายเป็นข่าวบันเทิงอ่ะข่าวบันเทิงเมื่อก่อนต้องดารารักกันเลิกกันดาราแต่งงานกันดาราไปนู่นไปนี่ไปนั่นนู่นครับกลายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ในข่าวบันเทิงหมดเลยก็เขาโทรมาหลอกดาราพี่มดก็โดนซุปเปอร์สตาร์ทุกคนก็โดนหมดอ่ะฉันว่านายกก็ต้องโดนบ้างล่ะแต่เขาไม่แค่ไม่บอกโทรไปเหมือนกันเหรอก็ผบ.ตร.ยังโดนเลยโดนแล้วรัฐมนตรีทั้งหลายยังโดนแต่มีใครกล้ามาบอกอ่ะแล้วรัฐมนตรีดีอีดีก็ไม่ดีก็ต้องโดนน่าโดนกันหมดอ่ะเพราะว่าเขาบอกเบอร์มันหลุดไปเป็นล้านๆเบอร์อ่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราทำธุรกรรมต่างๆผ่านเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วใช่ครับโทรศัพท์อยู่แล้วเขาบอกข้อมูลน่ะหลุดไปขนาดไหนวันนี้พันตำรวจตรีนะฮะนบอังกูลอนุวงศ์เป็นศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่าตัดส่องกล้องเขาได้โพสต์เตือนภัยให้ระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้เขามีมุกใหม่มาแล้วครับซึ่งมุกมาใหม่เนี่ยหลอกใหม่โหดและอันตรายกว่าเดิมครับใครหลงเชื่อบอกเลยหมดตัวครับครั้งเนี้ยเริ่มจากมุกเดิมๆเลยคือมีพัสดุติดค้างครับโคตรโบราณเลยพัสดุติดค้างเนี่ยต้องออกไปสถานีตำรวจแล้วก็มีการวิดีโอคอลซึ่งการวิดีโอคอลเนี่ยก็จะเป็นมุกเดิมๆมุกแบบเดิมอ่ะครับแต่จุดที่พีคแล้วโหดสุดอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะสอบถามบัญชีสอบถามจำนวนเงินแล้วก็ให้เราเนี่ยโอนเงินไปที่บัญชีม้าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมบัญชีม้าแต่มันคงไม่รู้ว่าคนรู้หมดแล้วแต่ไม่ยอมโอนแน่ๆก็เลยใช้มุกใหม่ขอตรวจสอบโทรศัพท์ของเราฮะว่ามีข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลไปหรือยังไงโดยบอกว่าให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยมาคุยกับเราเพื่ออะไรติดตั้งแอปติดตั้งแอปเข้าโทรศัพท์เราเลยตรวจสอบความปลอดภัยมือถือวิธีเนี้ยคือคนทั่วไปเนี่ยจะยอมเพราะไม่เกี่ยวกับเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกต้องไหมมันก็จะเป็นแล้วก็จะหาติดตั้งทีมวิวเวอร์ซัพพอร์ตที่เขาสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เราได้เลยนะถูกคุณอย่าลืมนะฮะถ้าว่ามีไอ้ตรงนี้แอปพลิเคชันทีมวิวเวอร์ซัพพอร์ตโคตรน่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากนี่มาใหม่อันนี้มาแอปนี้คือรีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กชันนะครับกล่าวคือเรานั่งอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถคอนโทรลเครื่องคอมหรือมือถือคนที่อยู่เชียงใหม่ได้แทบจะ 100% เลยโอ้โหเรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเวทีนี้แต่เราสามารถคอนโทรลคอมพิวเตอร์ของเขาเท่ากับเราสามารถคอนโทรลสมาร์ทโฟนเขาได้เลยนะ มันสามารถให้ควบคุมมือถือเป้าหมายจะเห็นทั้งหมดบนหน้าจอเรื่องโปรแกรมรับ SMS คือเอาง่ายๆมันเหมือนกับมีมือถือเราเลยอ่ะใช่เสมือนเป็นเจ้าของเครื่องเลยถ้าเราโหลดแอปแล้วระหว่างที่เราคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยมิจฉาชีพคอนโทรลมือถือแล้วเข้าไปโอนเงินเองได้เลยต้องระวังเลยวันนี้มันไม่เอาเงินนะฮะมันไม่ได้เช็คเงินในบัญชีคุณนะฮะมันเอาแอปพลิเคชันไปโหลดใส่ของคุณเลยดูดเงินคุณเลยผ่านแอปฟังนะ
อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ Apple ID เองรหัสทั้งหลายเนี่ยอย่า0000ฉันเคยไปแล้วโอ้ตอนหมายก่อน IG ไม่ค่อยโดนแฮ็กฉันไปพูดกับ0000ออกรายการโดนเลยโดนเลยไปเลยใช่อย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าโหลดแอปแปลกๆไม่รู้ที่มาที่ไปหรือแอปที่ไม่ได้ใช้เด็ดขาดครับถือได้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมามุกใหม่ล้ำกว่าเดิมเลยอันนี้เทคโนโลยีมันดูดีเลยมิจฉาชีพมันฉลาดกว่าเราฉลาดกว่าเขาต้องหาทุกวิธีทางแหละที่ต้องเอาชนะเราให้ได้นี่เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคน